กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ AI Sick Heart Channel แล้วนะครับผมและเกมที่คุณกำลังรับชมในวันนี้ไม่ใช่ LOL นะครับผมแต่มาในมาร์ทใหม่นะครับผมกับเกมที่มีชื่อว่า We Went Back นะครับผมก็เป็นเกมฟรีบน Steam นะฮะผมเป็นเกมออกแนว Horror นะครับผมเป็น Sci-Fi Horror นะเป็นเกมแนวแบบSpace Horror อะไรเงี้ยแนวแบบว่าหลอนๆหลอนๆบนอวกาศอะไรเงี้ยครับผมหลอนๆบนดาวอังคารอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าจะเรียกภาษาชาวบ้านเขาก็จะเรียกกันอย่างนั้นนะมาถึงเมนูเกมเนี่ยจะมี start กับ exit เลยนะไม่มีออปชันนะครับผมเป็นที่ผมไปอ่านรีวิวมาเนี่ยเป็นเกมที่เป็นเขาบอกว่าเป็นช็อตเกมนะเป็นเกมสั้นๆนะครับผมโอเคไม่พูดมากมันเพลงละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่ามันจะหลอนขนาดไหนนะครับผมไปอะไรอ่ะ introductions นะครับผมเป็นการสอนนะ zoomingเฮ้ยทำไมมีเงาอะไรด้วยวะมีเงาอะไรด้วยวะเนี่ยโอเค zooming hold the right mouse button to zoom on objects or areas you wish to see better โอเคก็คือคลิกเมาส์ขวาค้างเอาไว้นะครับผมไปที่บริเวณที่คุณจะอยากจะเห็นมันได้ดีขึ้นนะครับผม interact ก็คือการปฏิสัมพันธ์นะก็คือไม่ใช่ปฏิสนธินะเว้ยปฏิสัมพันธ์นะครับผมก็คือการกด e เนี่ยเพื่อมีการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งของต่างๆนะครับผมproceed to interact when it appears on the screen นะครับผมก็คือกด e นะครับผมเพื่อปฏิสัมพันธ์กับสิ่งของเมื่อมันโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอนะครับผมก็จะเป็นการเปิดประตูหรือหยิบของอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม object inspection นะครับผมก็คือการหยิบของขึ้นมาดูเนี่ยนะครับผม during object inspection move your mouse to rotate the object นะครับผม when the object zooms closer press e to snap a photo นะครับผมโอเคก็คือเราสามารถหยิบขึ้นมาเนี่ยโดยการใช้ interact เนี่ยเข้าไปการช่วยนะครับผมกด e ขึ้นมาแล้วก็ใช้เมาส์เนี่ยเป็นการโรเตทของกันการเลื่อนของนะครับผมเลื่อนเปลี่ยนองศาของได้นะครับผมแล้วก็กด e ทิ้งเพื่อ snap photo ไว้นะครับผมโอเคมีออปชันเข้ามาให้ตอนเริ่มตอนก่อนเริ่มเกมนะแหมเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไอ้นี่จริงๆเลยเอาเป็นว่าเฮ้ยผมปรับสุดหมดเลยได้ไหมเนี่ยกลัวแหลกนะเพราะว่าโน้ตบุ๊กผมไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะจริงๆซื้อมาไว้สำหรับทำงานนะฮะเป็นเกมมูดอุ๊บเกมมิ่งนะแต่ไว้ทำงานนะเฮ้ยผมว่าอันลิมิเต็ดเลยนะครับผมFPS เนี่ยผมให้อันลิมิเต็ดไปเลยนะฮะก็ผมจะปรับอีพิกให้หมดเลยนะเพื่อนไปดูกันเลยนะครับผมไปแล้วก็มี brightness level นะครับผมก็คือความสว่างนี่ผมขอปรับให้สว่างนิดนึงสัก65ละกันนะครับผม adjust the brightness to the same โอเคเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ้าวกด e ว่า interact ได้เลยวะ what the fuck โอ้ยภาพสวยอยู่นะพูดจริงๆมีหน่วงๆนะผมว่าไม่ได้ไม่ได้เอาเป็นแค่ high ก็พอนะนะโอเคโอเคนะลูกนะไปไอ้ high ก็ดูลื่นขึ้นนิดนึงนะเอา high แล้วกันนะภาพไม่ต่างกันเลยผมว่านะกด e ได้ไหมเนี่ยไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะเราอยู่ไหนวะเนี่ยอะไรเราอยู่บนspace station นะครับผมเป็นเป็นสถานีอวกาศนะสถานีเดียวเฮ้ยอะไรเงาอะไรอ๋อเป็นพัดลมนะเป็นพัดลมโอ้แสงสีทำดีนะขอให้ผมนึกถึง alien isolation เลยทีเดียวเชียวนะเกมนี้อินเทอร์แอคได้ปะมันคืออะไรให้เขียนโค้ดไงวะเอ้าเฮ้ยโอ้พัดเวิร์ดจะรู้ไหมเนี่ยไม่รู้นะแต่เปิดเครื่องทิ้งไว้ก่อนนะเฮ้ยข้างนอกสถานีอวกาศปะวะดูดิโหซูมได้ไกลมากเลยเนี่ยว้าวทำเป็นเล่นไปเนี่ยซูมไกลมากเลยนะตอนแรกผมนึกว่าซูมแบบซูมแค่นี้นึกว่าซูมแบบแค่ประมาณนี้นะแต่ไม่ใช่นะซูมไกลอยู่นะไอ้นี่กดไม่ได้นี่คืออะไรอินเทอร์แอคได้มันคือกล้องถ่ายรูปครับเป็นกล้องถ่ายรูปแบบโพลารอยด์นะกด e เพื่อพลิกอัพเฮ้ยอะไรลอยเข้ามาวะคือตอนเก็บกล้องมันมีเสียงแบบตึมตึมตึมด้วยนะถ้าคุณสังเกตนะไอ้หุ่นหัวนี่มันหลอนจริงเลยนะต้องการอะไรคุณครับสวัสดีมีใครอยู่ข้างในปะเนี่ยฮัลโหลก็ขออภัยนิดนึงนะครับผมสำหรับคนที่เป็น motion sickness นะเฮ้ยคนอื่นเขามีแดงๆกันหมดเลยนะไม่เหลืองก็แดงนะดูดิทำไมอันนี้ไม่มีวะอันนี้น่าสงสัยเนี่ยเราน่าสงสัยนะเราอะอ๋อมันมีคงจะมีเพราะว่าไอ้นี่แหละมันจะร้อนนิดนึงโน้ตบุ๊กร้อนเวลาร้อนปุ๊บมันก็จะกระตุกนะก็ต้องขออภัยในส่วนนี้นิดนึงนะครับผมอาจจะทำให้เสียอรรถรสในการเล่นได้ซึ่งผมเนี่ย
เป็นคนที่เสียอรรถรสนะจริงๆผมขอปรับเมาส์เซนซิทิฟิตี้ขึ้นเป็น50แล้วกันสัก50ดูก่อนนะ55เลยใจปั้มผมให้5เลยเอ้ยดีขึ้นครับดีขึ้นครับก็สำหรับคนที่เป็น motion sickness ก็ต้องขออภัยนิดนึงนะอะไรอ่ะมันเป็นการปลูกต้นไม้ไว้บนในนี่นะบน space station นะนี่เป็นอะไรเนี่ยสเปรย์ไว้สำหรับฆ่าหนอนฆ่าแมลงอะไรเงี้ยเหรออ๋อโอเคกล้องโพลารอยด์มาทำไมวะเปิดไอ้นี่ inventory ได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะแล้วหยิบมาทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยหนูแม่งตาแดงหนูแม่งตาแดงเลยครับคือแบบว่าเป็นโรคตาแดงแลบลิ้นใสไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะคือจุดประสงค์ให้ทำอะไรวะเนี่ยไม่มีออบเจกตีฟบอกอ๋อกดอะไรเนี่ยเอากด P เป็นการพอร์ตเอ้า what the hell นะครับผมโอเคกด P เป็นพอร์ตนะ P stand for stand for port มั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นเอคือเราเอากดวิ่งได้ด้วยเว้ยเฮ้ยคุณผู้ชมวิ่งได้ชิบหายแล้วผมต้องหนีตัวอะไรบางอย่างแน่เลยวะผมว่านะผมนี่ยิ่งเป็นพวกที่ไม่ค่อยชอบการกดดันนะอ้าวเฮ้ยโอเคค่อยคาสินหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่นะอ้าวกลับไม่ได้ว้าวน่าจะเป็นการโหลดฉากมาเฟส2แล้วแหละผมว่านะเฮ้ยแน่ขอนอนดีกว่ากลับไปนอนเหมือนเดิมได้ไหมเนี่ยไม่อยากอยู่แล้วนะเฮ้ยกดสีนั่งได้ไหมเนี่ยกดคอนโทรลกดสีนั่งไม่ได้นะเฮ้ยเราวนกลับมาที่เดิมปะวะเฮ้ยนึกว่าโดนเล่นสละกูผมเมื่อกี้นี่เสียวสลังวาบเลยนะเสียงมันอยู่ข้างหลังเลยนะเอ้าผมกลับมาที่เดิมนี่หว่า What the hell เอ้ยผมกลับมาที่เดิมนะเอ้มันจะปลดล็อกไอ้ประตูนี้ยังไงวะไม่เข้าใจกล้องโพลารอยด์เราเก็บไปแล้วนะเฮ้ยอันนี้มีมองตามมองอะไรหรือเปล่ามองอะไรข้างหลังหรือเปล่าครับมองใครไม่ได้มองผมนะเอ้าทีนี้ไม่มองตามแล้วเหรอเอ้า what the hell ไอ้เนี่ยข้องใจไงเนี่ยนะเฮ้ยทำไมไปไม่ได้วะติดอะไรวะเฮ้ยติดกำแพงล่องหนเว้ย what the hell เดินกลับก็ได้เอ้าเดินกลับละอยากให้ไปไหนวะเนี่ยไปไม่ได้นะครับผมเดินติดกำแพงล่องหนนะเสียงมันอึกอึกอึกอักอยู่ในหูเนี่ยคืออะไรไม่เข้าใจนะผมไม่เข้าใจนะมันไปไม่ได้นะผมว่ามันไปไม่ได้นะคุณเอ้าหันมามองอ๋อสวัสดีครับสวัสดีชาวโลกเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปไม่ได้นะเอาจริงๆไปไม่ได้นะมันติดกำแพงร่องหนเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยติดกำแพงร่องหนเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมติดกำแพงร่องหนนะไปไม่ได้จริงๆนะเนี่ยเห็นไหมคือผมต้องเข้าตรงนี้เหรออ้าวอินเทอร์แลกได้วะเฮ้ย what the hell ตัวอะไรวะยังจะตามเข้าไปอีกเหรอเอาจริงๆดิเป็นผมไม่ตามนะเฮ้ย what the hell เฮ้ย what the hell เฮ้ยบั๊กหรือเปล่าวะเฮ้ยบั๊กวะเนี่ยเอา what the hell ผมว่าบั๊กวะไม่เป็นไรนะเอ้ยอินเทอร์แลกได้เว้ยคืออะไรบรูโน่ส่วน2น่าจะเป็นรหัสอะไรเนี่ย I E กล้องโพลารอยที่ผมเก็บมาเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนนะเราอยู่บนยานอวกาศแปลว่าเทคโนโลยีต้องล้ำหน้าไม่ใช่หรอวะทำไมใช้กล้องโพลารอยวะว่าแต่เฮลกดคลิกซ้ายคลิกขวาเพื่อการอินเทอร์แลกอะไรไม่ได้สักอย่างเลยว่าแต่เฮลไม่ได้เลยเนี่ยฮัลโหลเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นจะตามรถลงไปแบบกินช่องลงไปทีละนิดละนิดนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะกินทีละ25นะเอ้ยมันจะกินทีละเท่าไหร่วะประมาณ25กว่าประมาณเนี้ยโดยประมาณนะเพราะว่าเฮ้ยมันมีทั้งหมดกี่อันเนี่ย4อันนะจะเป็น25นะ25 25 25 25จนกระทั่ง0แล้วก็เริ่ม25ใหม่นะมันจะเป็นแบบครึ่งๆไปนะนี่คืออะไรเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะทำอะไรไม่ได้เลย What the hell มันเป็น IE นะ IE เว้ย
คืออะไรวะ IE IDE ป่ะนะผมว่าIE คือมันไม่รู้นะผมจดเอาไว้ดีกว่าจะได้ไม่ลืมนะขออนุญาตจดก่อนแล้วกันเขียนว่า IE นะ I แล้วก็ E นะข้างหน้าเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอีก3อันนะครับผมคุณผู้ชมข้างหน้าเนี่ยจะมีทั้งหมด3อันนะ3ช่องแล้วก็มีตัวหนึ่งนะตัวตรงนี้ตรงกลางขั้นระหว่าง IE ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะอ่ะ what the hell กลับออกมาอ่ะชุดอวกาศหายไปแล้ววะอ่ะมองตามมองอะไรวะสงสารเราเป็นคนดังนะเขาก็เลยแบบว่ามีความสนใจในตัวเรานิดนึงอะไรอย่างงี้แบบเอ้ยคนนี้มันนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าน่าจะใช่นะผมเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเกมที่กดดันเท่าไหร่นะเฮ้ยไม่มีเสียงอะไรเหมือนอยู่ข้างหลังเลยไปคิดเองป่ะวะคิดเองแหละไม่มีอะไรหรอกนะจริงๆนะคือของแบบนี้เราคิดเองทั้งนั้นนะมันความกลัวเนี่ยเฮ้ยมันมีปุ่มวิ่งได้นะคือผมเกลียดเกมที่มันเป็นเกมหลอนแล้วก็มีปุ่มวิ่งได้แบบนี้มากเลยนะมันทำให้ผมรู้สึกว่ากูต้องใช้เท้าทั้งสองข้างที่พ่อแม่ให้มาโกยหนีอะไรสักอย่างผมว่าเฮ้ยไม่หรอกมั้งโอเคไม่แล้วผมจะเปิดวนๆอย่างนี้ทำไมอ้าว what the what the hell what บักบอกวะไม่มีบักมั้งน่าจะคิดไปเองนะผมน่าจะคิดไปเองหรอกไม่น่าจะเอ้าเดี๋ยวนะมันมีโปสเตอร์อันนี้ตรงนั้นก็มีโปสเตอร์อันนี้เดี๋ยวก่อนนะ what the hell ลูปป่ะเนี่ยเอาแล้วไงกูเล่นเกมหลอนเจอลูปอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะถ้ามันเป็นลูปเดินไปข้างหน้าแล้วมันเป็นลูปแล้วถ้ากูวนกลับล่ะผมไม่รู้นะผมจะเป็นคนที่แบบแหวกแนวนิดนึงวนกลับนี่ไม่มีอะไรนะมันเป็นสีแดงนี่น่าจะเปิดไม่ได้นะผมว่านั่นโอเคให้เล่นตามเกมนะได้คิดนอกกรอบไม่ได้นะโอเคคิดนอกกรอบไม่ได้เหมือนการศึกษาไทยเลยปะโถ่เอ้ย หยอกเล่นนะหยอกเล่นเมื่อกี้ผมนึกว่าอะไรเหลืองๆเก็บได้นะมันเป็นลูปนะเนี่ยจริงๆนะมาเป็นลูปก็เป็นลูปมาในเมื่อย้อนกลับไปมันไม่ได้นะเป็นลูปก็วิ่งให้เขาสักหน่อยแล้วกันไปผมรู้แล้วปุ่มชิปมีไว้ทำอะไรมีไว้วิ่งในลูปนี่แหละผมว่านะมาวิ่งมาไม่ต้องสำรวจรอบๆแล้วแหละคงไม่มีอะไรให้เก็บนะเฮ้ยลูปมีสิ้นสุดนะน่าจะเป็นลูปหลายมันจะเป็นลูปแบบประมาณ 7-8 ลูปอะไรเงี้ยเปิดซิมีอะไรวะเวลาเปิดโหลดฉากทิ้งก็กระตุกนิดนึงทิ้งนะเฮ้ย what the hell นี่มันตู้ที่เราออกมาหรือเปล่าวะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะนี่ใช่ตู้ที่เราออกมาเนี่ยทำไมมันปิดวะไอ้แข็งๆข้างๆนี่คืออะไรมีคนอยู่ข้างในอ่ะฮัลโหลทำไมผมอุ้ยเฮ้ยเอ้าตายหาเกมโอเวอร์ป่ะวะหึเอ้าให้กูวิ่งลูปใหม่เหรอ What the hell โอ้เอ้าวิ่งใหม่ What the hellมากูวิ่งมาถึงแล้วสรุปกูเปิดเข้าไปกูโดนไอ้ห่านั้นลงมาหักคอย่างน้ำหักคอจิ้มน้ำพริกแดกอีกแล้วกูให้กูทำยังไงวะผมว่าผมโดนอีกแน่เลยเนี่ยคุณผู้ชมว่าหน้าไม่น่ารอดเว้ยนั่นไงให้กูทำอะไรแล้วไอ้หอกหักเอ้ยออกไปตายผมว่าลูปมันต้องมีความหมายอะไรบางอย่างลูปมันต้องมีความหมายไม่งั้นมันคงไม่ให้วิ่งลูปประมาณ 5-6 ลูปถึงหรือไม่ก็7ลูปนะไม่ได้นับแต่น่าประมาณโดยประมาณนั้นนะถ้ามันวิ่งไปข้างหน้าแล้วกูตายฮะเอ้ยดัมเบลนี่นะดัมเบลอะไรอย่างงี้วะเนี่ยมันเหมือนดัมเบลที่ทำมาจาก
ไม้จิ้มฟันนะถ้าผมวิ่งไปแล้วไปเจอประตูที่มันเปิดได้แต่ผมไม่เข้าแล้วผมวิ่งกลับล่ะหรือไม่ผมก็ไม่เปิดประตูแล้วผมก็ไปดูอันสุดท้ายที่เจอประตูเผื่อมีของอะไรเงี้ยหรือไม่ก็มีช่องอื่นที่ไปได้อะไรเงี้ยเอาไงดีวะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะเอาไงดีวะขอคิดก่อนขอหมดวิ่งหมดเอาละผมเนี่ยจะวิ่งไปได้ไหมเจอประตูท้ายถ้าวิ่งต่อเนี่ยมาลองดิโอ้ยผมเดินมาโอเคคือมันหลุดที่มันอยู่แค่นี้ดีนะไม่ทำไงวะวัวไปวัวไปหาขอทางอ่ะโอ้ยเอาไปไว้จะให้เราทำอะไรเฮ้ยหยิบอะไรขึ้นมาได้เนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยอ๋อดีเพื่อเทคโฟโต้ได้เอ้าโอเคมีอะไรให้เราสำรวจอีกไหมมันมีแสงกระพริบผมถ่ายรูปได้มารูปหนึ่งนะผมขอเดินสำรวจก่อนประตูบานสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าเราถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นลูปนะสองครั้งแล้วมันจะเป็นลูปนะผมว่าถ้ามันเป็นลูปอย่างนี้เนี่ยแปลว่าถ้าเราเปลี่ยนลูปนะฮะมันอาจจะถ่ายที่จากเดิมคือวิ่งแล้วเข้าประตูไปเลยเนี่ยเปลี่ยนเป็นได้รูปถ่ายขึ้นมารูปนึงเนี่ยลูปมันจะเปลี่ยนไหมผมว่านะเพราะว่าการกระทำอะไรบางอย่างในลูปมันต่างออกไปจากลูปเดิมๆนะผมคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนไหมให้กูทำอะไรต่อวะเนี่ยไปเดินดูข้างหลังดิเผื่อกูต้องทำอะไรในลูปอื่นป่าววะลูปนี้ก็ต้องทำอะไรไหมเนี่ยอันเดิมต้องถ่ายไหมเนี่ยไม่ต้องนะก้มไม่ได้นะเอาเป็นว่าผมได้ลูปไอ้นี่มาแล้วผมไม่อยากหาเพิ่มนะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าไอ้นี่หรือเปล่าไงเอาเป็นว่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันว่ากูจะโดนไอ้โลนั่นหักคออีกมั้ยเนี่ยผมได้รูปมาแล้วนะเอาเป็นว่าออกมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยคือเราวิ่งมาเดิมๆเนี่ยนะ2รอบคือโดนไอ้โลนเนี่ยหักคอนะฮะส่วนถ้าเราเปลี่ยนรูปเฮ้ยเฮ้ยฮ่าไอ้โลนอย่าเปิดมันออกมานะไอ้โลนจะลงมาหักคอป่ะวะลองดูดิเฮ้ยไอ้โลนไม่มาวะโอเคลูปเปลี่ยนนะฮะผมได้ของมาอินเทอร์แลกดิมันมีให้ใส่แบบระบบแบบออโต้อะไรนี่มั้ยเนี่ยแบบกูเก็บไอเทมมาแล้วก็ให้มันจะใส่ให้ออโต้อะไรนี่มีมั้ยเนี่ยกดแท็บดิโอ้ what the hell กดแท็บแล้วออกโอเคเฮ้ยเมื่อกี้ตอนเรามาตอนแรกไม่ล้าวนี่วะเด็กวันที่ไหนเอาหินมาปาใส่ปะวะไม่หันมามองนะโอเคนะเอ้ผมได้รูปโพลารอยด์มารูปนึงนะผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเข้ามานะตอนแรกมันเป็น IE นะ IE นี่ Internet Explorer ปะวะช้าชิบหายนะ โอเคผมจะ Interact นะใส่อะไรเข้าไปเนี่ยใส่ตรงไหนวะเอ้าให้กูเลือกใส่เองด้วยเอ้า what the hell ต้องดูข้างๆนะครับผมบูโน่อันนี้คือบูโน่อันไหนวะบูโน่บูโน่อัน3นะเอ้า what the hell IE อันนี้เป็นรูปประจันครึ่งเสี้ยวนะครึ่งเสี้ยวอันนี้นะมันไม่มันมาจากข้างไหนวะทำไมอันนี้มันถึงอยู่ตรงข้ามกันนะเอามันอันสองอันนี้ไม่อยู่ตรงข้ามกันวะ IE ตรงข้ามกันเหรออย่างนี้เหรอแปลว่าตรงกลางจะเป็นอะไรถ้าอันนี้มันเป็นแค่ 25% แรกที่หายไปแล้วปลาฝั่งนี้ก็คืออันนี้ถ้ามันอยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้ก็จะเป็นไม่รู้อ่ะผมว่าใส่อันนี้ก่อนลองใส่อันนี้ดูเพราะว่าถ้าให้คิดดูแล้วนะอันแรกอาจจะเป็นอันเต็มก็ได้ถ้าหากเรานับมาจากทางเนี้ยนะอะไรเงี้ยเรานับมาจากทางนี้แต่มันเป็นไปได้ยังไงวะที่มันนับมาจากทางนี้แล้วมันจะไปถึงอันนี้โดยที่อันนี้เนี่ยมันอยู่แค่ตรงนี้และอันนี้เนี่ยมันอยู่แค่ตรงนี้
โดยที่อันนี้3อันนี้มันผ่านไปเลยได้ยังไงวะเอาไปว่าปริศนานี่ผมยังไม่รู้นะผมเอาไปว่าผมใส่ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันขอใส่ไว้ตรงนี้ก่อนนะถ้าหากเราได้รูปภาพครบหรืออะไรยังไงเนี่ยเรามาไอ้นี่ทิ้งนะกูจะโดนไอ้โลนหักคออีกมั้ยเนี่ยไอ้โลนอย่านะเว้ยเอาแล้วเป็นปริศนาที่เราให้หาแบบรูปภาพโพลารอยด์อินเทอร์แอคแล้วก็อะไรเงี้ยผมว่านะน่าจะมาจากบ่งบอกคำใบ้มาจากไฟเว้ยผมคิดว่าต้องเป็นไฟนะหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมันชี้ลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบดูจะแบบบ่งบอกว่าเนี่ยไอ้ตรงนี้นะมึงมาสำรวจตรงนี้ดิอะไรเงี้ยนะไอ้ห้องต้นไม้เนี่ยผมว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างนะไอ้ตอนแรกที่มันบอกซูมเมาส์เนี่ยมันก็ให้ดูประมาณมุมอย่างงี้นะแล้วก็ซูมเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็มีเงาไอ้โลนน่าจะเป็นเงาไอ้โลนนะที่ยืนอยู่นะผมว่าเอาแล้วไงเกมลูปแบบนี้เอาจริงๆถามว่าชอบไหมก็ส่วนตัวก็ไม่ได้เอ้ยส่วนตัวก็ไม่ได้เกลียดนะแต่ว่าคือมันค่อนข้างจะกินเวลานิดนึงนะอะไรไอ้โลนอ๋อไม่มีนะโอเคตกใจไว้ก่อนพารานอยไว้ก่อนนะครับผมพารานอยไว้โอเคมาWhat the hell What the hell ผมเดินเข้าไปไม่ได้ What the hell โอ้โชคดีไม่บักเข้าไปดิเฮ้ยเสียงคนเดินเสียงรองเท้าเมื่อกี้นี้ปึกเมื่อกี้นี้โอ้เกมนี้บักเยอะพอสมควรนะเอาไปว่าเกมฟรีนะเกมนี้เป็นเกมฟรีนะต้องบอกว่าโอเคนะภาพโอเคเลยนะเฮ้ยล้นไอ้ล้นมึงอีกแล้วโอ้ยโอเคเมื่อกี้น่าจะเป็นลูปเมื่อกี้น่าจะเป็นลูปที่ผมคิดไว้นะมันต้องให้เอา what the hellเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยได้เฉยเลย What the hell What the hell อ๋อคือเกมมันจงใจให้เราบั๊กนี่เองเอ้ยมันเป็นลูปนี่หว่าใช่ไหมเอ้ยมันเกมมันจงใจให้เราบั๊กนี่นะใช่ไหมเราจะได้แบบหาของง่ายๆนะดูคุณผู้ชมชี้ผมนี่แบบเกมมันมีอยู่แค่นี้นะมันเป็นแบบอะไรไม่รู้วงๆแล้วก็วนกลับมาอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วก็เปลี่ยนฉากมาเรื่อยๆเปลี่ยนอินเทอร์เฟซไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนฉากมาเรื่อยๆมันมีอยู่แค่นี้นะโอเคเข้าใจคิดนะเมื่อกี้กูเจอไอ้โลนตรงไหนวะกูได้รูปมาแล้วนะไอ้โลนอย่าฆ่ากูชนะไอ้โลนลูปต้นไม้หรอวะ What the hellโอเครูปตรงต้นไม้นะผมคิดว่าต้นไม้เนี่ยนะรูปพอมันเป็นรูปปุ๊บเนี่ยเปิดเข้าไปเนี่ยกูตายแน่เลยกูว่านะไม่ดิเมื่อกี้เจอถุงมืออย่างงี้กับไอ้แท่งนี่โอเคกูได้รูปมาแล้วแหละนะไอ้ล้นกูได้รูปมาแล้วอินเทอร์แอคไม่ได้นะล้นกูมีรูปแล้วนะโอเคแตกเพิ่มอีกแล้วเนี่ยไอ้นี่คืออะไรเนี่ยพาสเวิร์ดอะไรวะไม่รู้นะผมไม่มั่นใจว่าพาสเวิร์ดอะไรนะแต่เอาเป็นว่าเรามาลุยไปด้วยกันนะเฮ้ยไอ้ล้นยืนดักอย่างนี้กูจะไปยังไงเนี่ยกูมุดนี่แล้วกันนะกูเอาผ้าไปต่อก่อนแล้วกันนะกูเอารูปถุงมือมานะถุงมือกูนี่มันเป็นรูปอะไรเนี่ยเต็มดวงมันอะน่าจะเต็มนะก็ลงมาอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะผมว่าผมเรียงตามที่ผมคิดเอาไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วเราค่อยมาสรุปอีกทีนึงเมื่อเราได้รูปอีก2อันมาครบนะมันจะเป็นอะไรที่ดีนะแต่ไอ้โลนมันยืนขวางนี่กูเอายังไงกับมันดีวะเนี่ยไอ้โลนจะเอายังไงวะไอ้โลนฮะเคลียร์ดิไอ้โลนอย่าวิ่งเข้ามานะเว้ยวิ่งเข้ามานี่กูออกเกมเลยนะไอ้ล้นเชี่ยไม่กล้าเดินเข้าไปนะ
คือแม่งกูรู้อยู่แล้วมันไอ้ล้มต้องหักคอกูแน่นอนอ่ะกูจะเดินเข้าไปทำไมวะคือสัญชาตญาณมันไม่กล้าเดินเข้าไปนะเอาจริงๆนะไอ้ล้นมึงให้ปืนกูสักกระบอกกูจะยิงหัวกระบาลมึงเนี่ยเคอร์เซอร์เมาส์อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเป้งเลยเนี่ยกูจักไปกูเล่น CS:GO มาก่อนนะเว้ยไอ้ล้นไอ้ล้นไม่กลัวกูยิงหรอวะไอ้ล้นแต่กูกลัวมึงไงไอ้ล้นเฮ้ยล้นไม่ชีวิตมึงไม่คิดจะทำอะไรอย่างอื่นแล้วหรอวะล้นเนี่ยขันขาอย่าเฮ้ยเหี้ยล้นกูตายมั้ยเนี่ยกูไม่ตายนะโอเคไอ้ล้นมึงจะมายืนขวางทำไมวะในเมื่อมึงมายืนแล้วมาจำสแกกูแค่นี้นะกูก็ตกใจนะจริงๆนะกูก็ยังเป็นคนอยู่นะเฮ้ยนี่อะไรผมว่านะไอ้ล้นเนี่ยนะมันต้องเป็นเหมือนจิตใต้สำนึกหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าวะว่าเอาเข้าตรงนี้เฟรมเรทตกเลยโหลดฉากเยอะนะผมว่ามันต้องใช้อันเดียวเวจินในการทำแน่เลยนะถ้าจะเป็นอะไรอย่างนี้นะคือภาพออกมาดูดีนะเฮ้ยของค่อยๆเดินหาก่อนกลัวไอ้ล้นหักคอกูอีกเฮ้ยหนูตายหาเอ้าหนูโดนไอ้ล้นหักคอหรือเปล่าวะเนี่ยไอ้ล้นหักคอหนูเฉยเลยนะเพราะผมว่าผมลองหาจุดสังเกตก่อนนะว่ามันเป็นอะไรอยากให้มันบั๊กแบบเมื่อกี้มันแบบเห็นออบเจกตีฟชัดๆอะไรเงี้ยแบบว่าเออกูต้องหยิบอะไรวะเนี่ยนี่นะมันไอ้ล้นเสียงไอ้ล้นนี่หว่าไอ้แม่เมื่อกี้เนี่ยเลยคุณได้ยินไหมผมว่าเปิดประตูนั้นไปมันตายหาแน่เลยวะแป๊บหนึ่งขอเดินหาไอ้เจตีก่อนแห่งนะเดี๋ยวแม่งลูบกูขึ้นมาอีกแต่ถ้าเปิดเข้าไปถ้าตายหาแล้วมันบั๊กขึ้นมานี่เราก็จะเห็นสิ่งที่เราต้องเก็บง่ายขึ้นป่ะวะไม่มั่นใจนะไอ้ล้นบอกกูสักทีเถอะว่ากูต้องเอาอะไรบ้างกูขาดอีก2รูปเนี่ยเดี๋ยวนะขึ้นโอเคล้นขวดไอ้นี่มั้ยเนี่ยหาอะไรอินเทอร์แลกได้ก่อนแป๊บนึงของอินเทอร์แลกได้ของอินเทอร์แลกได้ตอนแรกนี่เราเอามาจากห้องนี้แล้วใช่มั้ยอันที่2เนี่ยเราเอามาจากห้องไอ้นี่ห้องไอ้กรีนเฮ้าส์เนี่ยห้องปลูกต้นไม้เนี่ยขอดูนะเฮ้ยผมว่าผมเดินไปให้ไอ้ล้นมันหักคอสักทีนึงดีกว่าเว้ยเผื่อกูจะรู้อะไรบ้างเผื่อสถานที่มันจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนที่มันไอ้นี่ก่อนนี้นะผมว่าให้ล้นหักคอจริงเลยล้นหักคอกูดิเพราะว่าผมขี้เกียจเดินหาเนาะจริงๆไหมถ้ามันยังกลับมาอยู่ตรงอันนี้เหมือนเดิมนะก็โอเคผมจะเดินหาให้แต่ถ้ามันเปลี่ยนโอเคเราเข้ามาเฟะตรงนี้ละเฟะตรงไอ้นี่นะล้นหักคอกูปะเนี่ยโอเคล้นไม่หักคอกูนะแปลว่าคือเราต้องหาในช่วงของเฟสนี้นะมันจะเป็นเปาะๆแล้วเนี่ยถ้าที่ผมดูนะคือเปาะแรกเนี่ยเราหาตรงอะไรวะเฮ้ยอันนี้เหรอโอเคเอ้าไอ้เหี้ยเฉยๆเลย คือเปาะแรกเนี่ยเราหาตรงไหนวะเปาะแรกเนี่ยมันเป็นตรงห้องเหมือนจะห้องนั่งเล่นมั้งที่มีโต๊ะสนุกอ่ะนะนั่นเป็นเปาะแรกเปาะ2นี่จะเป็นกรีนเฮ้าส์นะเปาะ3เรามาอยู่ตรงห้องทดลองวิทยาศาสตร์อันนี้นะนี่มันอยู่บนไอ้ไมโครสโคปเนี่ยนะอ้าวเฮ้ยหนูที่โดนไอ้ล้นหักคอหายไปแล้วล้นกูได้รูปมาแล้วนะเจอแบบงงๆนะคือมันอยู่มันมีอยู่แค่นี้แหละมันจะให้วนลูปอยู่แค่นี้แหละแล้วเราก็จะหาแบบไล่หาทีละสเกลไปเลยนะเสียเวลานิดนึงนะคุณผู้ชมแล้วก็ผมจะพยายามพูดมากตลอดทั้งคลิปนะเพื่อไม่คลิปมันเงียบนะผมได้รูปมาแล้วไอ้ล้นกูได้รูปมาแล้วจะให้มาหาให้วิ่งลูปทำไมเยอะๆวะเอามาแบบ2อันก็พอแล้วแล้วก็แบบเออให้กูนั่งไล่ทีละสเกลโอเคเลยอย่างนั้นกูทำได้แม่งให้กูวิ่งลูปเยอะแยะเลยเอ้าเฮ้ยแตกอันเดียว What the fuck ผมว่าไอ้แตกรอยแตกเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบ่งบอกวะไอ้ล้นไม่ยืนแล้วนะ
อันนี้คือเดี๋ยวก่อนนะขาวค่อยๆไปดำขาวเต็มแล้วเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ขาวเต็มใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิมันไม่ได้เต็มนี่หว่ามันไม่เต็มนะคุณผู้ชมดูนะมันจะมีเสี้ยวๆนิดนึงนะถ้ามีเสี้ยวๆนิดนึงเนี่ยผมว่าไว้ตรงนี้มั้งเพราะว่าเสี้ยวนิดนึงแล้วค่อยไปครึ่งอย่างงี้อันนี้เสี้ยวเยอะนะเสี้ยวเยอะไว้อย่างงี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะมันมาจากทางไหนวะมาจากทางนี้นะมาทางนี้แล้วก็วนไปทางนี้เป็นปริศนาที่ทำให้ผมรู้สึกปวดหัวนะปวดหัวจริงๆเสี้ยวอย่างนี้ค่อยๆหมุนไปอย่างนี้ I E อันนี้มาอย่างนี้เอาว่าผมไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันให้ได้ครบก่อนนะเดี๋ยวค่อยคิดทีหลังนะให้ได้ครบก่อนล้นให้กูได้ครบก่อนนะล้นยังมายืนดักอีกนะนี่คืออะไรทำไมมันเคลอะวะลายเฮ้ยทำไมรูปเป็นอย่างนั้นวะคนเอารูปมาติดนี่มันรสนิยมยังไงวะเนี่ยอยากเห็นหน้าจริงๆล้นเดี๋ยวก่อนนะมันมีเฟสอันแรกเฟสห้องนั่งเล่นใช่ไหมขออนุญาตวงกลับไปดูนะอันนี้คือเฟสห้องนั่งเล่นนะที่เราได้มาจะได้มาจากโต๊ะสนุกนั่นอันแรกเฟสสองเป็นกินเฮาส์เฟสสามเป็นไอ้นี่เฮ้ยต้องเรียงอย่างนี้ป่าวะเรียงจากอันแรกที่ได้มาจากนั่นก่อนมากรีนเฮาส์มาห้องแลบเฟส4เป็นห้องนี้เฟส4ต้องเป็นห้องนี้ผมว่านะเฮ้ยกูเดินมาห้องนี้ทีไรมึงก็มีเสียงคำรามทุกทีเลยโลนมึงต้องการอะไรเนี่ยเฟส4ต้องน่าจะเป็นห้องนี้นะขอดูก่อนว่าอะไรมันพอจะเป็นไปได้บ้างวะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะทูบเหรอวะไม่ใช่เฮ้ยลูกตาคุณผู้ชมเอ้าเจอเฉยไม่ใช่ที่ไม่ใช่โจโฉนะครับ What the hell เล่นอะไรเนี่ยนะเป็นโอ้โอเคโอเคคือเฟสนี้ไม่ต้องเป็นห้องนี้โอเคโอเคฟุกจริงๆนะมาเจอไล่ตั้งแต่ห้องนั่งเล่นกินเฮาส์แล้วก็มาเป็นห้องแลบแล้วก็มาเป็นเฟสห้องควบคุมนะผมจะเรียกว่าเฟสห้องควบคุมนะโอเคล้นอย่าหักคอกูนะกูได้รูปมาแล้วเอ้ยทำไมมันแดงวะรอบนี้เฮ้ยตกแตกเพิ่มอีกแล้ววะก็ตกแตกนี่มันมีความหมายว่าไงวะผมตีความกระจกแตกไม่ออกนะหลาดมอสปะเนี่ยเฮ้ยดินน้ำมันชุดไอ้นี่มันเลอะดินน้ำมันไปแล้ววะไม่ให้กูซูมปุ๊บแม่งแห่กูนะโคตรเกลียดนะเวลาซูมแล้วแห่เนี่ยเสียงเพลงหรืออะไรวะเสียงเพลงวะอันนี้คือเราได้มาจากห้องนั่งเล่นนะอันนี้ไม่ได้มาจากกรีนเฮาส์นะผมว่าถ้าเรียงตามเนี่ยนะปั๊บขึ้นมาอันนี้ได้มาจากห้องไอ้นี่นะอันนี้ได้มาจากไอ้นี่นะผมจะเรียงตามไอ้นี่ก่อนนะเอาเป็นว่าเรียงตามนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นมาจากห้องไอ้นี่ห้องนั่งเล่นมาเป็นกินเฮาส์แล้วก็มาเป็นห้องแลบแล้วก็มาเป็นห้องควบคุมนะอันนี้ไม่รู้มาจากเฟสไหนนะไม่มั่นใจเฮ้ยบนอะไรเนี่ยขอดูก่อนข้างหลังมีอะไรวะเหมือนเป็นแผ่นอะไรสักอย่างแล้วมีอักขระลงรอยไว้เนี่ยเขียนว่าอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกฟิทาลอะไรเนี่ยหุบปากร้องเพลงอะไรเฮ้ยมาอยู่ตรงนี้
โอ้ยหมุนได้โอ้ยโอเคแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยอ๋อมันจะเปลี่ยนเป็นคำเว้ยเฮ้ย full it full it ผมจดไว้ก่อนแล้วกันกันลืมนะผมขออนุญาตจดไว้ก่อนนะกันลืมนะ full it เหรอFull it แล้วออกได้ด้วยนะถ้าเรามาเรียงคำใหม่ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเราเรียงคำใหม่ได้เนี่ยลูฟิตจะเรียงเป็นคำว่าอะไรวะเอาแล้วไงเกมคำศัพท์อีกแล้วไงคำศัพท์อะไรวะเนี่ยมาจากภาษาอะไรวะเนี่ยกูเรียนอะไรของกูเนี่ยอาจจะขึ้นด้วยตัว T มั้งวะ T U 2 ไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่แล้วก็เป็นคงจะเป็น Full it มั้ง Full it อ่ะโอเคลองดูนะพอกูหมุนแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้เว้ย IT นะI T E I E โอเคถ้าเป็นอันนี้ก็คือ F เอาผมลองดูก่อนเว้ยงงจริงๆ Full it นะแปลว่าอะไรวะฟูลิตไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยใช้ด้วยลองกลัวลองไปเปิดไอ้นี่ดูดีกว่าเว้ยรหัสไอฮาเนี่ยลองดูดิฟูลิตอินคอเล็กโอเคพาสเวิร์ดผิดนะต้องไขปริศนาแล้วนะฟูลิตไม่ได้นะถ้ามันเรียงตามห้องที่เราได้มาเนี่ยคงไม่ใช่นะกูปวดหัวอีกแล้วไงลูลูอ่ะ A few moments later มันคือคำว่า futile ครับที่แปลว่าไม่ได้ผลนะเฮ้ยก็ผมใช้เวลาอยู่สักพักเลยนะครับในการคิดว่ามันคือยังไงนะตอนแรกคิดว่านี่เว้ยคิดว่าเรียงตามไอ้นี่เว้ยแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่ครับผมคือเรียงตามคำศัพท์ futile นะครับโอเค What the hell ไอ้โลนใครเดินมาโถ่เอ้ยแล้วช่องมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่มองซูมอะไรอย่างงี้ futile คิดตั้งนานปะโถ่แล้วก็ไอตอนแรกก็คิดว่าต้องเอาไปใส่โทมิโน่ด้วยนะเฮ้ยตกใจเรากำลังจะสำลักควันตายแล้วเนี่ยรู้สึกวิ่งสิพ่อหนุ่มก้มต่ำไว้พ่อหนุ่มออกซิเจนจะลอยตัวในที่ต่ำไม่รู้หรอวะก้มต่ำไว้พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มช่างมันเถอะโอ้จะไม่รอดแล้วเว้ยเปิดไปเติมไม่นอกไหมแล้วเอ้ยทำไมมันมีเมาส์ขึ้นมาทางมุมซ้ายวะซ้ายบนเออ what the hell what the hellโอเคตายไม่ได้กูเฮ้ยกระจกไม่แตกแล้วครับลองใส่คำว่า futile ดิ futile เฮ้ย
ได้ได้ว่ะคุณไอ้โลนมาปะวะเปิดมาเจอไอ้โลนWe went back จบแล้วโอเคนะครับผมก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่รับชมกันมาจนจบมาถึงจุดๆนี้นะฮะก็ผมเดินวนอยู่ประมาณหลายรอบอยู่เหมือนกันนะไอเราก็คิดว่าเออตามอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเห็นว่าเป็นรหัสนะฮะก็โอเคนะก็ขอคุณทุกท่านจริงนะครับผมที่รับชมจนจบนะฮะก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปเป็นเกมอะไรนะฮะผมก็รอติดตามกันได้ทางผม AI Sick Heart เนี่ยขอขอบคุณผู้ชมจริงๆนะฮะที่รับดูตอนนี้ก็ฝากนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อแล้วก็กดกระดิ่งนะครับที่สำคัญเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะฮะผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ